แล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ดิฉันขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องดราม่าของเมียฝรั่งเศสที่ตกยากนะคะคือเรื่องนี้มีดราม่าเพราะว่าหลายๆคนนะคะจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเชื่อได้หรอเรื่องราวเหล่านี้คนทั้งหมู่บ้านเขารู้ดีว่าคนนี้ไม่ใช่เมียฝรั่งคนนี้ญาติพี่น้องเขาไม่เอาแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคนทั้งหมู่บ้านรู้ดีดิฉันไม่คุณเชื่อได้หรอว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหรือว่าคุณชาแนลไทยบ้านนอกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ดิฉันไปดูคลิปของเขานะคะว่าเขาต้องการยอดไลค์ยอดวิวเฉยๆก็เลยนำเสนอแล้วคลิปนั้นลบไปแล้วคือจริงๆนะคะคลิปต้นฉบับอะลบไปแล้วจริงเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเกิดให้เกิดดราม่านะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็เกิดดราม่าจนได้นะคะในการลบคลิปไปแต่ว่าเท่าที่ดิฉันติดตามดูก็คือคุณคนนี้คุณบ้านนอกเนี่ยหรือเชฟเนี่ยนะคะเขาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้จริงนะคะแล้วก็มีเมียฝรั่งนะคะมาดามจากต่างประเทศก็ส่งเงินมาให้ช่วยซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าให้ผู้หญิงคนนี้ให้ผู้หญิงคนนี้จริงนะคะแล้วก็พาไปซื้อเสื้อถังกระทานหรือซื้ออาหารอะไรจริงนะคะแต่คุณคะมันไม่ใช่เงินหลักแสนหลักล้านมันเป็นเงินแค่ไม่กี่พันบาทคุณจะมาอะไรกันนักกันหนาคือถ้าคุณไม่อยากช่วยไม่ต้องการช่วยหรือว่าโอ๊ยเบื่อชีวิตเบื้องหลังอะไรเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะคะส่วนคนที่เขามีน้ำใจต้องการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาก็ช่วยไงคะแล้วดังนั้นดิฉันไม่สนใจหรอกว่าจะจริงไม่จริงเรื่องจะใช่ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆคือตาที่ตาสองตาดิฉันเห็นเนี่ยจากคลิปที่เขานำเสนอมันไม่ใช่เรื่องแต่งมันไม่ใช่เรื่องโกหกมันคือชีวิตหนึ่งชีวิตจริงๆของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่บั้นปลายชีวิตเหมือนไม่มีญาติพี่น้องมาเหลียวแลเลยคุณคนคนหนึ่งมีที่ซุกหัวนอนเรียกที่ซุกหัวนอนดีกว่าเอาสังกะสีมาพิงกันลมกันฝนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เก็บขวดขายสติสตางค์แกก็ไม่ 100% นะคะจากเท่าที่ฟังดูแต่หลังจากคลิปแรกที่คุณไทยบ้านนอกคุณบ้านนอกเนี่ยเอาคุณเชฟเนี่ยเอามาให้ดูนะคะกับวันนี้แตกต่างกันเหมือนคนละคนเลยนะคะจากวันนั้นน่ะดูเป็นคนโอ้ยอนาถอเนจอนาถนะคะแต่จากวันนี้ซึ่งเงินที่มาดามต่างประเทศส่งผ่านคุณเชฟนี้มาให้ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้มันก็ทำให้เธอดูดีขึ้นนะคะดูเป็นคนขึ้นนะคะแล้วก็หน้าตาก็ดูดีขึ้นดูผ่องใสขึ้นนะคะแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เขาก็แจงนะคะแจงท่วนถี่แบบโปร่งใสมากไม่ได้กินนอกกินในเลยนะคะอย่ามาสร้างดราม่าอย่าให้มีประเด็นดราม่าจากชีวิตคนหนึ่งเลยค่ะไม่มีใครต้องการเอาชีวิตของใครมาสร้างยอดวิวทำขำๆขึ้นมาทำเล่นๆเพื่อที่จะได้ยอดวิวให้คนมาดูเยอะๆนะคะไม่มีถึงเบื้องหลังเธอจะเป็นยังไงเธอจะทำยังไงกับครอบครัวก็ช่างแต่ตอนที่เธอมีเงินเธอก็ส่งมาให้ญาติพี่น้องไม่ใช่เหรอคะเธอก็ให้ญาติพี่น้องไม่ใช่เหรอคะเธอก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องเหรอคะชีวิตเธอแค่ชีวิตเดียวทำไมอ่ะโอเคญาติพี่น้องไม่อยากช่วยเหลือเพราะว่าเธอจะเหลือขอหรือว่าเธออะไรก็ตามแต่ตามที่หลายๆคอมเมนต์เข้ามานะคะ
ก็คงจะคนหมู่บ้านเดียวกันซึ่งอาจจะลุ้นตื้นลึกหนาบางหรืออะไรก็ช่างนะคะแต่นี่คือชีวิตจริงชีวิตนึงที่ลำบากนะคะผู้หญิงคนนึงลำบากนะคะคุณขนาดหมาจรจัดข้างทางเราเห็นมันหิวโซเรายังเกิดความสงสารก็ยังเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินเลยนี่คนทั้งคนนะคะนะคะถึงคุณไม่อยากช่วยเหลือถึงคุณจะอะไรก็ช่างคุณก็แค่มองข้ามไปแค่นั้นเองนะคะไม่ใช่ว่าจะเอามากระแนกระแหนด่าทอหรือว่าโจมตีคนที่หยิบเอาเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้มาพูดแล้วเรื่องราวนี้เห็นบอกว่าเกิดที่ร้อยเอ็ดดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่ร้อยเอ็ดอยู่อำเภอไหนหมู่บ้านไหนนะคะรู้แต่ว่าเออไทยบ้านนอกคนนี้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้หญิงคนนี้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเธอคืออะไรคนที่รู้ก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถึงจะรู้ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่จะรู้ก็คือคนที่มาดูคลิปแล้วก็อ้อว่าเป็นอ้อผู้หญิงคนนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครก็จะคิดมันคนแถวหมู่บ้านก็คงจะคิดว่าเอ้ยอีพีบ้ามันเสียสติเด็กเล็กๆรุ่นๆหลานๆก็จะไม่รู้ประวัติก็จะบอกว่าอ้อมันเสียแซนมันบ่เต็มก็จะคิดแบบนี้แต่เราคนนอกนะคะที่มองเข้าไปเออน่าสงสารว่ะใช่ไหมคือคนคนหนึ่งอ่ะมันน่าสงสารคุณจะมาดราม่าทำไมคะเนาะแล้วก็คุณเชฟอ่ะที่เอามานำเสนออ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นเชฟอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ที่ไหนอยู่โรงแรมไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละแต่พอโควิดแกก็เลยกลับมาบ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็แกก็ไม่มีอะไรจะทำแกก็ทำยูทูบเบอร์ยูทูบนะคะก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งแกหยิบยกเอาเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นเนี่ยค่ะซึ่งแกไม่ได้อยากจะโปรโมทหรืออยากจะอะไรหรืออยากจะได้ยอดวิวยอดไลค์มากมายนะคะแกไม่ได้อยากได้เลยแกจิตใจแกที่อยากจะช่วยผู้หญิงคนนี้ก็คือแกอยากช่วยแกสงสารนะซึ่งแกก็ไม่ได้ร่ำรวยแกก็ซื้อปลากระป๋องมาม่าไปให้แค่นั้นนะคะแล้วแกคงไม่ได้คิดอกุศลหรอกและในเมื่อมีผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ผ่านทางเชฟเนี่ยก็ส่งเข้าบัญชีแกก็แจกแจงทุกอย่างนะคะว่าเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่คนไหนส่งมาให้เท่าไหร่แล้วก็นำไปจัดซื้อแล้วก็เขาบอกว่าให้ซื้อชุดขาวให้เธอใส่เขาก็ซื้อชุดขาวให้ใส่นะคะพาไปถวายสังฆทานพาไปวัดไปอะไรซึ่งตอนนี้แกก็คงจะอยู่วัดนะคะหรือคงไม่ได้อยู่ตรงเพิงมางานตรงสังกะสีแอมหมดนะคะมันเหนื่อยเนาะกับเรื่องดราม่าของชีวิตคนหนึ่งหยุดดราม่าหยุดบูลลี่หยุดซ้ำเติมคนที่ล้มเธอค่ะนะคะคนเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอะไม่เห็นจะต้องมาซ้ำเติมกันดิฉันไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรนะคะแต่ดิฉันอยากจะชี้แจงในส่วนความคิดเห็นของดิฉันนะคะบางคนก็บอกว่าคุณเชื่อได้เหรอคุณไปฟังมาคุณเชื่อได้หรอบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะมันอยากจะได้ยอดไลค์ยอดวิวตอนนี้มันลบคลิปไปแล้วซึ่งดิฉันได้อธิบายในตอนต้นแล้วนะคะว่าที่ลบคลิปไปเพราะสาเหตุอะไรนะคะลบคลิปก็เป็นดราม่าไม่ลบคลิปก็เป็นดราม่านะคะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ดิฉันก็เอวังด้วยประการฉะนี้นะคะที่อังกฤษคืนนี้เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบฝนตกทั้งวันนะคะแต่เพิ่งได้ยินเสียงฟ้าร้องไม่ได้ยินมานานแล้วก็คงจะหมดแล้วล่ะเนาะหน้าร้อนของประเทศนี้เสียดายจังแต่ว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาก็โอเคนะก็ถือว่าหน้าร้อนได้ยาวนานอยู่เป็นเดือนอยู่ก็ถือว่าโอเคมากกว่าปีที่แล้วถึงจะมาช้า
แต่ก็มาแบบยาวนานนิดนึงมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ดิฉันก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้ไม่ดราม่านะคะงดดราม่านะคะไม่ด่าดิฉันนะคะอย่าเข้ามาด่าดิฉันนะคะดิฉันลบคอมเมนต์นะคะดิฉันไม่โต้ตอบแต่ดิฉันจะขอลบคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนทำคลิปค่ะไม่ใช่อันธพาลที่จะไปโต้ตอบหรือมีเรื่องกับใครนะคะสงสารดิฉันด้วยดิฉันไม่สู้คนค่ะสวัสดีค่ะ